สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาแว้นอีกแล้วนะครับก็วิ่งอยู่บนไฮเวย์ครับตอนนี้กำลังไปโกลเบิ้ลนะครับไปเจอกับน้องฮิวกับน้องหยกนะครับเพราะว่านัดกันจะไปฮัสกินสันวันนี้นะครับนัดเจอกันที่บิ๊กมาริโน่ที่โกลเบิ้ลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ7นาทีกว่าจะถึงนะครับก็ตื่นเช้าแหละแต่ว่าก็ออกมาสายเพราะว่ามีอุปสรรคหลายอย่างตำรวจก็เยอะนะครับรถเวิร์กหรือว่าการซ่อมถนนก็เยอะนะครับก็เลยช้าไปใหญ่เลยนัดไว้10โมงตอนนี้ก็10โมงจะครึ่งแล้วนะครับนั่นแหละสายไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับไปแล้วน้องคงรอแงกแล้วเนี่ยนัดไว้10โมงมาสาย20นาที20 25นาทีโดยประมาณเราก็มาถึงแกะยักษ์นะครับบิ๊กมาริโน่นะครับเห็นแกะป่ะตุ้มปักเอกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปจอดที่ไข่แกะนะเห็นรถน้องละไอ้เฟอร์โยเปิดประทุนสีน้ำเงินใช่ป่ะวะใช่ปะใช่แอบถ่ายเราด้วยเว้ยว่าไงสวัสดีครับโทษทีรอให้รอนานไปหน่อยที่ตัวอะไรมันดีดล้อหลังน้องอยากถ่ายรูปนะครับรีเควสหน้าแกะเดี๋ยวเราไปหน้าแกะกันแล้วตรงนี้จะเป็นไข่แกะครับตอนแรกจะไปจอดที่ไข่แกะไม่ได้จอดนะครับไปจอดกับน้องแทนจะไปทางไหนเอ่ยซูโอเคซูจอดซูบารุนะครับสีดำสวยอ่ะก็เป็นแลนด์มาร์คนะครับคนก็จะมาถ่ายรูปกันน้องตามมาละจะเอาตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวเราจะไปที่เนริก้าโฮเทลนะครับไปหาอะไรกินกันแรมช็อปนะครับของเขาอร่อยเดี๋ยวจะบอกล่ะแกยักษ์บ๊ายบายไปก่อนละเอ้าเวรกรรมนักท่องเที่ยวกางเกงรัดรูปใจวิวเลยนะครับไปก่อนนะจ๊ะสาวออกทางนี้นะครับรอน้องนิดนึง
งนี้ก็เป็นบรรยากาศของเทเบิลแลนด์นะครับเทเบิลแลนด์คืออะไรก็ตามชื่อครับเหมือนโต๊ะก็คือที่ผมอยู่มันเป็นเซาท์โคสต์ใช่ไหมก็เป็นชายฝั่งด้านใต้และตรงนี้ก็คือภูเขาที่เป็นที่ราบสูงนะครับขึ้นมาด้านเหนือก็จะเป็นที่ราบสูงแหละเทเบิลนี่คือที่ราบสูงนั่นแหละนะครับมันก็จะดูแรงๆหนาวๆหน่อยนะครับไม่หนาวหน่อยอะหนาวมากขี้มูกไหลอะตอนนี้น่าจะประมาณ 11-12 องศาได้นะมีรถมาดันเป็นเขตห้ามแซงนะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดให้เขาไปก่อนแล้วกันโอ้ยไหลทางแย่มากเลยทำอะไรไม่ได้ไปก่อนเลยลูกรอน้องให้เขาไปก่อนแล้วเรารอน้องก็หลังจากผ่านที่ราบสูงนะครับตัวนี้ก็กลับเข้าสู่เขตของเซาท์โคสต์นะครับก็จะเห็นว่ามันก็ชื้นขึ้นนิดหน่อยนะครับต้นไม้อะไรก็จะดูแบบว่าไม่แห้งเหมือนเขตเทเบิลแลนด์นะครับมันก็แห้งแต่ไม่มากก็ยังมีอะไรเขียวๆบ้างนะครับช่วง 2-3 ปีมานี้เนี่ยออสเตรเลียประสบปัญหาแล้งหนักมากเลยผมก็ไม่สงสัยว่าทำไมนะครับภูมิประเทศมันก็แล้งด้วยส่วนหนึ่งอยู่ละแห้งดินแดงๆเนี่ยแถวที่ผมอยู่ก็มันเป็นเขตชายฝั่งไงมันก็จะชื้นหน่อยมันก็จะไม่แห้งขนาดนี้ยิ่งเข้าไปใกล้บ้านผมมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเขียวมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้มันออกมาไกลมันก็จะแห้งหน่อยนี่ตั้งแต่น้องเขาต้องจอดเพราะรถโอเวอร์ฮีทนี่ไม่อยากเห็นน้องหายไปจากกระจกหลังเลยแบบรับโค้งนิดนึงไม่ได้ละกังวลไม่ไปจอดหน้าผับอ่ะอ๋อถ่ายรูปตรงนี้เหรอมาดิลดความร้อนขึ้นไหมโอเคใช่ไหมใช่ครับมันเป็น coolant engine นะพี่ที่มันขึ้นเหรออ๋อรถมันเตือนว่าเป็นหม้อน้ำใช่ไหมคือหม้อน้ำข้างในเครื่องใช่ไหมอ๋อใช่ไหมอีกอันนึงผมไม่แน่ใจตอนนั้นที่จะเปลี่ยนอ๋อเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนให้เปลี่ยนของหม้อน้ำไปเลยอ๋อแต่ก็หลายอย่างนะเนี่ยน้ำมันเครื่องก็แห้งหม้อน้ำก็นี่คือมันยังไม่ต้องเปลี่ยนพี่แต่ว่าผมอยากทำเลยอ๋อก็เลยถามราคาเขาบอกพันกว่าบาทโอเคพันสองงั้นก็ผมก็ยังไม่เปลี่ยนโอเคแต่ผมคิดว่าถ้าขับไปครับไปก็โอเคอยู่นะแต่ว่าน้ำมันเครื่องก็ต้องเติมนะมันเหลือน้อยมากเลยแต่ก็อาจจะวันนี้ก็อาจจะไปไม่ถึงใครยังมากเออไม่ถึงนะต้องกินข้าวเสร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ไปอีกนะเออไม่เอาอ่ะฮะที่โอพิโตเลยไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ออกมาจากนาฬิกาจะไปฮัสกินสันนะครับเราก็อยู่บนภูเขานะครับข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำเคียวขจีนะครับต่างจากเมื่อกี้มากเลยนะครับตอนขามาThank you.
ลองวิ่งดูก่อนดิดูที่มันดังว่าลองวนบล็อกเนี่ยปล่อยมันเนี่ยโอเคไปนอล่ากันไปทางไหนไปทางไหนไปทางนี้กลับบ้านกันละโอ้ก็เป็นอันจบทริปฮัสกินสันวันนี้นะครับบรรยากาศดีมากเลยแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางเที่ยวต่อกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับแล้ววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ